ี้ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมามายืนเหนือ 1,250 เหรียญได้นิ่งๆแต่ว่าเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะราคาทองคำนั้นขึ้นไปทำหายอยู่ที่ 1,258 วันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีแรงซื้อแรงขายสู้กันพอสมควรแต่ว่าไฮต่ำลงมาณวินาทีนี้นะคะภาพโดยรวมนั้นเป็นอย่างไรต้องรีบปิดโพซิชั่นทำกำไรขึ้นมาก่อนหรือเปล่าหาคำตอบกันได้ในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999คุยกันเช่นเคยนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะเมื่อวานนี้มีแรงซื้อสู้กับแรงขายก็จริงแต่ว่าราคาไปทำหายอยู่ที่ 1,258 เหรียญวันนี้ภาพเหมือนเดิมนะคะก็คือมีแรงซื้อกับแรงขายสู้กันอยู่แต่ว่าไฮต่ำลงมาแบบนี้ใครที่มีโพซิชันลองอยู่ต้องรีบปิดโพซิชันทำกำไรก่อนไหมคะครับขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้นะครับเพราะว่าราคาทองคำถึงแม้ว่าจะมีแรงขายสลับออกมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็การอ่อนตัวลงเนี่ยก็ยังเหนือระดับ 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับซึ่งแสดงว่าแรงขายในตัวตลาดทองคำเนี่ยไม่ค่อยมากนักเรายังเชื่อว่าถ้าราคายังทรงตัวระดับสูงได้ก็ยังมีโอกาสที่จะค่อยๆขยับหรือดีดตัวขึ้นทดสอบระดับ 1,262 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายสลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของส่วนแนวต้านสำคัญก็ถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักประกอบกับในส่วนของวันนี้ที่ทางค่าเงินบาทกลับมามีทิศทางอ่อนค่าจากช่วงก่อนหน้าด้วยก็อาจจะได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำภายในประเทศให้ขายได้ในระดับราคาที่ถือว่าอาจจะดีกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจในส่วนของการทยอยปิดสถานะลองโพซิชั่นได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยที่อยากจะให้เป็นลักษณะของการลดพอร์ตเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพราะว่าถ้าไปดูผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมาจริงๆตัวคุณเจเน็ตเยเลนเองก็ยังยืนยันที่จะมีการปรับลดในส่วนของงบดุลแล้วก็ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะเดิมแต่ว่าท่าทีของคุณเจเน็ตเยเลนเริ่มมามีการเปลี่ยนท่าทีอีกครั้งนึงก็คือการแถลงหรือการเทสติฟายต่อสภาคองเกรสทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับในส่วนของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC ในการประชุมครั้งนี้นะครับว่าจะมีท่าทีบีบบังคับหรือว่าส่งสัญญาณให้คุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางใดนะครับเพราะว่าถ้าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยคณะกรรมการยังมีความเห็นในลักษณะของที่มีการส่งสัญญาณในลักษณะที่แตกต่างกันก็คิดว่าคุณเจเน็ตเยเลนก็อาจจะไม่กล้าฟันธงรวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่คิดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดใช้เป็นปัจจัยในการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยดังนั้นแล้วถ้าทรัมป์เองยังไม่ได้มีเสถียรภาพหรือความมั่นคงทางด้านการเมืองเฟดก็คงไม่ได้เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะนี้ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่ตลาดจะตีความเป็นไปในมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันครับค่ะถ้าอย่างนั้นใครที่จะตัดสินใจลดพอร์ตแปลว่าลดพอร์ตเสร็จแล้วถึงเงินสดก่อนนะคะแนะนำว่าให้ถือเงินสดดีกว่าครับแล้วก็ถ้าไม่อยากแบบรักความเสี่ยงก็อาจจะรอในส่วนของผลการประชุมจะได้ชัดเจนหรือว่าถ้าอยากจะเป็นลักษณะของการลดความเสี่ยงก็ขายที่แนวต้านแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาโดยใช้แนวรับในส่วนของโซนระดับ 1,244 ถึง 1,232 เหรียญดอลลาร์ต่อไทส์ออนซึ่งเราเชื่อว่าถ้าราคาไม่หลุดระดับ 1,223 แนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคำในระยะสั้นก็ยังถือว่าเป็นบวกก็อาจจะทำให้ราคายังมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อเหมือนกันครับค่ะมาดูกันต่อที่ SAFE 50 Series U17 นะคะหุ้นพลังงานหุ้นน้ำมันนี่แหละทำให้แนวต้านที่กักไว้อยู่หลายวันวันนี้ทะลุขึ้นมาได้แล้วเราคาดหวังกลับไปที่ตัวเลขเดิมได้ไหมคะ999ครับยังมีโอกาสได้เห็นนะครับในส่วนของแนวต้านย่อยระดับ995เนี่ยดัชนีสามารถยืนได้ในวันนี้โดยได้รับแรงหนุนจากผลการประชุมของกลุ่มโอเปกและก็นอนโอเปกที่ลดกำลังการผลิตน้ำมันส่งผลให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยมีทิศทางสดใสมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามเรายังอยากให้จับตาระดับสูงสุดของปีนี้ในส่วนของแนวต้านระดับ998ในส่วนของ S50U17 นะครับเพราะว่าการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส2ในกลุ่มพลังงานหลายฝ่ายยังมีการประเมินว่าอาจจะมีทิศทางไม่ ดีนักเนื่องจากในส่วนของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาก็ยังถือว่าไม่ได้สดใสมากนักแต่ตลาดเนี่ยเป็นการรับข่าวในเชิงบวกสั้นๆเกี่ยวกับผลการประชุมเท่านั้นทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาที่ระดับดังกล่าวใกล้ชิดเพราะว่าถ้าดัชนีไม่ผ่านเราอาจจะแนะนำว่าเสี่ยงเปิดสถานะขายโดยตั้งสต็อปลอสหรือจุดตัดขาดทุนที่โซนดังกล่าวขณะที่ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแล้วเข้าซื้อน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยมากกว่านะครับโดยเรายังให้ในส่วนของแนวรับระดับ993ถึง989ส่วนหนึ่งที่เราแนะนำการเปิดโรงโพซิชันเพราะว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติยังมีการกลับเข้ามาเปิดโรงสุทธิในส่วนของตัว15 Net Future แล้วก็ยังเห็นการกลับมาเปิดโพซิชันลองในส่วนของ4วันทำการที่ผ่านมาถึง 27,000 สัญญาก็ยังทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมจากที่ทางฟันโฟยังเป็นบวกหนุนดัชนีอยู่ครับค่ะได้ข่าวนี้ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ